สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโซลา r เซลล์นอนนาชุดเล็กแผง80วัตต์ตะวัน diy สวัสดีครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการออกแบบหรือว่าส่วนประกอบของนอนนาชุดเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้าย ชุดแผงโซลาเซลล์ไปปิกนิกหรือว่าจะไปนอนนานอนสวนนอนไล่หรือว่าต้องการแคมปิ้งต่างๆนะครับก็เหมาะนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเรามาดูนะครับส่วนประกอบที่เรามีก็คือเรามีแผง80วัตต์อยู่12โวลต์น,นะครับแบบโมโนคริสตัลไลน์นะครับซึ่งแผงนี้นะครับก็จะมีไอตัวกระแส ISC อยู่ที่ 4.78แอมป์นะครับอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรามีอยู่ก็คือแบตเตอรี่12โวลต์40แอมป์อันนี้ก็ไฟบังคับเลยนะครับว่าเรามีอุปกรณ์2อย่างเนี้นะครับแต่เราต้องการที่จะนำมาเป็นชุดนอนนาชุดเล็กของเรานะครับเพื่อจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์อะไรก็ตามนะครับก็เหมาะนะครับ สิ่งที่เราจะต้องคำนวณก็คือชาร์จเจอร์คอนโทรลนะครับว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการชาร์จแบตลงแบตเตอรี่นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีเอ็มซีบีโซล a าพีวีเเกอร์นะครับก็คืออุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อแผงโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็ DC Solar PV Cable ก็คือสายสำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้อยู่ราวๆ ขนาด4ตารางเมตรเอ้ย4ขนาด4ตารางมิลน,นะครับสสแปรมินครับโทษทีสสแปรมินครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ mc 4หรือว่า pv connector นั่นเองนะครับสำหรับเชื่อมต่อสายนะครับของโซลาเซลล์นะครับเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการอยากรู้เนี่ยนะครับจากแบตเตอรี่ที่เรามีเนี่ยโวลต์40แอมป์ m า h ah เนี่ยนะครับเราใช้ค่า dod ที่ 30%นะครับคือดึงไฟออกมาใช้ที่จากแบตเตอรี่เนี่ยแค่30%เนะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตแล้วก็เรามีโหลดอยู่เนี่ยนะครับก็คือ3 0วัตต์นะครับสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ก็คือระยะเวลาที่เราจะใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมีให้เราเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้สูตรเท่ากับในวงเล็บนะครับ DOD คูณกับ I คูณกับ E นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บหารด้วย ค่า power ที่เราใช้นะครับก็คือค่ากำลังไฟฟ้าของโหลดนั่นเองนะครับก็แทนค่าลงไปได้เท่ากับ4.8ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเย็นยันถึง4ทุ่มหทุ่มเลยนะครับแบตเตอรี่ถึงจะหมดหรือว่าช่วงกลางวันก็สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเช่นพัดลมหรืออะไรพวกนี้สบายนะครับแต่ขอให้เป็นอุปกรณ์ที่จะเป็นประเภทไฟ DC 12โวลต์นะครับแล้วก็ ในการชาร์จนะครับอยากรู้ว่าระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ในวงเล็บนะครับเอากระแสะคูณกับ e ก็คือแรงดันของแบตเตอรี่นะครับหารด้วยจำนวนวัตต์ของแผงโซลา่าเซลล์หรือ pv นะครับแทนค่าลงไปได้เท่ากับ6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณตรวจสอบด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมันชาร์จไม่ถึง6ชั่วโมงเนี่ยสามารถชาร์จ ปะจุแบตได้ไหมนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสเปคของแผงโซลา r เซลล์ด้วยนะครับว่าจะให้กระแสมาเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่เราจะต้องมาคำนวณค่าของชาร์จเจอร์คอนโทรลก่อนนะครับว่าเราต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราจะคำนวณได้จากเท่ากับนะครับในวงเล็บก็คือ pv คูณกับ1.25 1.25นี้คือ ค่าของเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเท่ากับ25%นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ1.25นะครับ1ก็คือ100%เพราะฉะนั้นเผื่อไว้ก็คือ125%นะครับปิดวงเล็บหารด้วยค่า e นะครับแทนค่าลงไปนะครับก็ได้เท่ากับ8.33แอมป์นะครับเราก็จะใช้ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเท่ากับ10แอมป์นะครับที่ ค่ามากกว่า8.33นะครับก็คือ10แอมป์นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไอตัวกระแสที่เราจะใช้ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับชาร์จลงแบตเตอรี่เนี่ยก็คือ4.78แอมป์นะครับเรามาดูนะครับอ่าทษทีเราจะใช้4.7แอมป์นะครับเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราชาร์จ ลงแบตเตอรี่เนี่ยนาน5ชั่วโมงในรอบวันเนี่ยนะครับเราจะตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้ไปเนี่ยที่ DOD เท่ากับ30%นะครับว่าจะเพียงพอหรือเปล่านะครับก็หาค่าที่จะชาร์จกระแสก็คือ4.7แอมป์คูณกับ5ชั่วโมงจะเห็นว่ามีค่าเท่ากับ23.5แอมป์าวครนี้เราต้องมาดูว่าไอกระแสของแบตเตอรี่ที่ต้องการ40แอมป์าวของเราเนี่ย ใช้ไป30%มเนี่ยนะครับมีค่าดี D เท่ากับ0 3คูณแล้วเนี่ยได้เท่ากับ12แอมป์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีค่าที่น้อยกว่ากระแสที่สามารถชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเกือบเท่าตัวนะครับเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์สำหรับทำโซล่าเซลล์ชุดนอนนาชุดเล็กเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ชุดแรกก็คือเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาด80วัตต์นะครับแล้วก็จะต้องมี MCB Solar PV Breaker นะครับหรือว่าตัวตัดไฟแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็มีชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าควบคุมการชาร์จ12โวลต์10แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบบรฟไซเคิลนะครับที่เรามีนะครับก็คือ12โวลต์40แอมป์นะครับ, w, A, รบเราก็ทำการวายสายนะครับ ก็ไม่ยากนะครับก็ต่อจากแผงโซลา r เซลล์เข้ามาที่ผ่านของ pv b r เ a อ e r เนี่ยนะครับเข้ามาที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์หลังจากนั้นก็ต่อเข้าที่แบตเตอรี่แล้วเราก็นำไปต่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโหลด DC นะครับที่30วัตต์าวนะครับหรือว่าใครอยากจะนำไปต่อกับอินเวอร์เตอร์ใช้กับไฟล์ AC ก็ได้แต่ว่าแบตเตอรี่ก็อาจจะหมดไปตามที่ ค่าของโหลดนั่นเองนะครับจะหมดเร็วหรือหมดช้าก็ขึ้นอยู่กับเราใช้โหลดนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราต้องการนำไปต่ออินเวอร์เตอร์แปลงจากไฟแบตเตอร,รี่เป็นไฟ220โวลต์ก็ต้องคำนวณค่านะครับก็ดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะครับ หากมีคำถามหรือข้อแนะนำเขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้หากชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดติดตามและกดสับ s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจตะวัน DIY ขอบคุณครับ